คนมักจะชอบถามว่าแล้วกรรมที่ทำไปแล้วมันหายไปไหนก็เป็นคำถามสำหรับเหมาะสมสำหรับคนที่ยังมีอัตวาทุปาทานในกรรมถ้าเราดูในผังเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ตั้งวิญญาณ4คือขันธ์ทั้ง4เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นกรรมเป็นผืนนาเป็นจัตตโสวิญญาณัตถิติโยเป็นที่ตั้งวิญญาณ4อย่างมีอะไรก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนปฐวีธาตุ4ก้อนเนี้ยเหมือนปฐวีในปฐวีเนี่ยพระองค์ก็ปรับเป็นคำว่ากรรมเขตังคือผืนนากรรมังเขตังถ้าจะดูปฐวีธาตุคือ4ตัวเนี้ยคือปฐวีธาตุกับเขตตังมันก็คืออันเดียวกันผืนนาซึ่งผืนนาพระองค์แบ่งเป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีให้ทราบว่าจริงๆเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะปฐวีเนี่ยปฐวีกับผืนนาตรัสกันคนละนัยยะแค่นั้นเองพอปรับมาผืนนาเนี่ยต้องการชี้เห็นว่ามันมีผืนนาเลวปานกลางดีและเพื่อที่จะแตกเป็นกรรมภพรูปภพอรูปภพเป็นภพ3โดยเป็นคำตอบที่ตอบกับพระอานนท์ว่าพระอานนท์ถามว่าภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระองค์ก็ต้องบอกเหตุของภพก่อนก็คือผืนนาก่อนแล้วก็มีวิญญาณไปตั้งก่อนที่วิญญาณไปตั้งเดิมพระองค์จะพูดว่าปฐวีธาตุดินเนี่ยแล้วมีเมล็ดพืชไปตั้งคือวิญญาณไปตั้งเนี่ยมันมี4ตำแหน่งที่ตั้งแต่พอปรับมาอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเพื่อแตกเป็นภพ3ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยก็ไม่พูด4ธาตุนี้พูดแค่ว่าผืนนาเลวปานกลางดีเพราะในเลวปานกลางดีก็มี5ขันธ์นี่เหมือนกันเว้นในขันธ์ในส่วนผืนนาปราณีตปณีตายะธาตุยาก็จะไม่มีรูปขันธ์เพราะละเอียดมากนอกนั้นก็มีขันธ์5ครบหมดเหมือนกันดังนั้นตัวกรรมพระองค์บอกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาตัวผืนนาก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราแต่วันนี้เรากำลังยึดว่าอันนี้เป็นเราเมื่อเรายึดว่าอันนี้เป็นเรากรรมก็มีขึ้นดังนั้นคำถามว่ากรรมหายไปไหนมันก็เป็นคำถามภายใต้ตัวตนไงคำถามนี้ก็ถูกภายใต้ตัวตนนั่นแหละเมื่อคิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณมันก็จะรู้สึกว่ามีกรรมใหม่กรรมเก่ามีกรรมดีกรรมเลวแล้วกรรมเลวที่เราทำมันหายไปไหนมันไม่มาตอบสนองหรอเวลาทำความดีไปอย่างนี้ซึ่งจริงๆพระองค์ก็แยกว่ากรรมดีก็ให้ผลดีกรรมชั่วก็ให้ผลชั่วเหมือนกับอย่างถ้าเราทุศีลแล้วเราให้ทานมากพระองค์ก็บอกจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานคือต่างอันต่างก็ให้ผลแต่สิ่งที่ให้ผลทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้ตัวตนแต่เวลาเราหลุดพ้นเนี่ยเราหลุดออกจากระบบนี้ทั้งระบบนะระบบนี้ทั้งระบบไม่มีระบบนี้ทั้งระบบเนี่ยมันก็คือตัวที่เป็นสังคตาธาตุดังนั้นสังคตาธาตุก็รวมขันธ์5ทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังคตาธาตุก็คือขันธ์5นั่นเองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและตัว4ตัวเนี้ยก็คือผืนนาเลวปานกลางดีหรือจัตตโสวิญญาณัตถิติโย1 2สามสี่ที่ตั้งวิญญาณ4จะพูดนัยยะไหนแค่นั้นอันนี้ก็ถ้าพูดนัยยะนี้ก็จะแบ่งเป็นรูปภพไม่ใช่อันนี้กามภพแล้วก็รูปภพรูปภพมันคือปฐวีธาตุหรือก็คือผืนนาหรือบาลีใช้คำว่าเขตตังอันเดียวกัน
แล้วมีวิญญาณซึ่งเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเนี่ยปลิวมาตกมาตั้งอาศัยในพื้นดินนี้เดิมเราไม่ใช่ขันธ์5แต่เรามายึดขันธ์5นะเรายึดตั้งแต่วิญญาณว่าเป็นตัวเรายึดวิญญาณเป็นเรายึดรูปเป็นตนยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารตราบใดที่5ธาตุนี้ยังถูกสัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยยึดถือโดยความเป็นตัวตนเนี่ยกรรมก็ยังมีและเราก็จะเป็นไปตามกรรมอันนั้นถ้าวิญญาณปฏิทิตังในผืนนาเลวในส่วนอกุศลกรรมบท10คติของเราก็จะเป็นนรกกำเนิดสารเปรตวิสัยซึ่งได้โดยอัตโนมัติเพราะว่าจิตเราเนี่ยไปตั้งอาศัยที่นั่นเองจิตมโนวิญญาณไปตั้งอาศัยที่นั่นก็เป็นไปตามผืนนานั้นผืนนาถูกเรียกว่ากรรมก็เป็นไปตามกรรมหรือเราเรียกหมายว่าเป็นไปตามผืนนาหรือเราจะเรียกหมายว่าเป็นไปตามอารมณ์หรือเราจะเรียกหมายว่าเป็นไปตามรูปเป็นไปตามเวทนาเป็นไปตามสัญญาเป็นไปตามสังขารที่ผู้ยึดติดนั้นปรุงแต่งขึ้นมาที่ตัณหาความอยากเนี่ยนำพาวิญญาณไปสู่อารมณ์นั้นอารมณีอารมณะก็เรียกอย่างว่าธรรมังหรือธรรมาธรรมังก็หนึ่งธรรมาก็หลายตัวก็คือตัวขันธ์ทั้ง4ขันธ์ทั้ง4มีภายใต้อวิชชาวิญญาณก็มีภายใต้อวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแต่เมื่อหมดอวิชชาแล้วขันธ์5ไม่ใช่เราผู้ยึดติดมีความยึดในขันธ์5มีความพอใจในขันธ์5แต่นั้นขันธ์5ไม่ใช่ตัวผู้ยึดติดผู้ยึดติดมีอาการพอใจในขันธ์5อาการพอใจคือฉันทะราคะนันทิตนาฉันทะราคะรวมเรียกว่าอุปทานฉันทะราคะรวมเรียกว่าสังโยชน์เครื่องลอยลัดฉันทะราคะถูกเรียกว่านันทิความเพลินดังนั้นตัวผู้ยึดติดก็กำลังเข้าใจผิดคิดว่าขันธ์5เป็นตัวเขาของเขาดังนั้นขณะที่เขากำลังเข้าใจผิดเขาก็เลยคิดว่าตัวเขามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีก็เลยกรรมมีเขาก็เลยกังวลว่าเอ๊ะกรรมไม่ดีที่เขาทำเนี่ยมันจะหายไปไหนเพราะเขาเชื่ออย่างหนึ่งที่พุทธเจ้าบอกว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเพราะสัตว์กำลังยึดกรรมอยู่แต่ถ้าสัตว์ปล่อยกรรมแล้วปล่อยกรรมคือปล่อยผืนนาปล่อยรูปปล่อยเวทนาปล่อยสัญญาปล่อยสังขารและปล่อยวิญญาณกรรมก็ไม่มีถ้ากับกรรมเนี่ยไม่มีได้เพราะกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาเขตตังคืออะไรนาดีนาปานกลางนาเลวเขตตังคือปฐวีปฐวีคือรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ธาตุดังนั้นกรรมก็มีโดยสมมุติไงดังนั้นเมื่อกรรมมีโดยสมมุติเพราะกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นอารมณ์เป็นอารมณีอารมณะเป็นธรรมังหรือธรรมาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งกรรมมีโดยสมมุติดังนั้นถ้าหมดอวิชชากรรมก็ไม่มีดังนั้นคำถามที่ว่าแล้วกรรมไปไหนก็กรรมก็เป็นเรื่องของกรรมไปธาตุก็เป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีตัวเราของเราอยู่ในนั้นแต่เมื่อยังไม่หลุดและกรรมกับเรายังเป็นตัวเดียวกันพระองค์จึงมีวิธีการจัดระเบียบอย่าไปอยู่กับกรรมเลวนะมาอยู่กับกรรมดีและกรรมดีอันไหนที่ส่งผลทันทีในปัจจุบันพระองค์จึงให้เราสนใจกรรมที่ส่งผลในระดับเวลาคือกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันอุปปัชชะแปลว่าเวลาถัดมาอัปปละปริยายะแปลว่าเวลาถัดมาอีกนี่คือวิบากของกรรมผลของกรรมที่บุคคลควรสร้างวิบากของกรรมที่บุคคลไม่ควรเข้าไปคิดคือใครฆ่าใครแล้วจะไปส่งผลอย่างไรคนนี้ป่วยเพราะไปเจออะไรมาทำไมคนนี้พิการเพราะไปโดนอะไรนะไปทำกรรมอะไรมาอันเนี้ยเป็นอจินไตยหนึ่งในอจินไตยนะวิบากของกรรมก็เป็นหนึ่งในอจินไตย
วิบากของกรรมก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่บุคคลควรทราบคือวิบากในระดับของเวลาแต่นั้นเราจะทำอะไรมาไม่รู้แต่ถ้าทำกรรมเนี้ยส่งผลในปัจจุบันคือทำสมาธิพุทธเจ้ากำลังบอกวิธีที่เมื่อเรากำลังอยู่กับกรรมกำลังเป็นผู้หลงยึดกรรมเป็นตัวตนระหว่างทางเดินเพื่อการหลุดพ้นเนี่ยจะจัดระเบียบยังไงเพื่อให้อยู่ผาสุกเพื่อไม่ให้กรรมเลวเนี่ยมันส่งผลมาในปัจจุบันดังนั้นเราก็รู้ว่าอ่ะกรรมนี้ส่งผลในปัจจุบันเราก็ทำกรรมดีอันนี้ก่อนสิมันจะได้กรรมเลวจะได้ไม่ส่งผลในปัจจุบันให้เราไงใช่ไหมนั่นแหละมันเรื่องแค่นั้นแหละดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องไอ้กรรมหายไปไหนหายหมดเมื่อเราถอนอุปทานหมดในรูปเวทนาสัญญาสังขารเพราะนี่มันคือกรรมแต่กรรมเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณไปตั้งก็เท่ากับกรรมยังไม่มีปรากฏดังนั้นในสี่ธาตุต้องมีวิญญาณเข้าไปตั้งการที่วิญญาณเข้าไปตั้งบวกกับผืนนาจึงถูกเรียกอีกอย่างว่าเจตนาถ้าตัวธาตุเพียวๆเนี่ยนะเรียกเขตตังคือผืนนาแต่ถ้าตัวธาตุนั้นมีวิญญาณไปตั้งแล้วจะถูกเรียกว่าเจตนาพระองค์ก็บอกว่าภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมอีก3ธาตุก็มีแต่ไม่มีวิญญาณไปตั้งก็ไม่มีเจตนาดังนั้นกรรมจริงๆถ้าพูดถึงตัวบุคคลที่ทำเนี่ยมีแต่เจตนาเท่านั้นเป็นกรรมถ้ากรรมเพียวๆอย่างเงี้ยไม่รู้ใครวิญญาณของคนนี้ก็มาตั้งได้วิญญาณคนนี้ก็มาตั้งได้วิญญาณคนนี้ก็มาตั้งได้ตั้งได้หมดอันนี้เป็นธาตุกลางๆยังไม่มีผลอะไรต่อสัตตานังนั้นสัตตานังผู้ยึดวิญญาณไปตั้งตรงไหนผลปรากฏตรงนั้นทันที4ธาตุแต่ถ้าเราถอนอุปทานได้หมดเท่ากับว่ากรรมก็ไม่มีในที่นี้คือไม่มีโดยความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราไม่ใช่ไม่มีเลยไม่ใช่ดินหายไปจากโลกเวทนาหายสาบสูญไปจากโลกไม่ใช่ธาตุตามธรรมชาติยังมีครบพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วธาตุเหล่านี้ก็ยังมีครบให้วิญญาณเราไปตั้งไม่ได้หายไปไหนเข้าใจกรรมอย่างถูกต้องอย่างเนี้ยอันเนี้ยเราจะหลุดพ้นได้เราจะรู้ว่าไม่มีใครโดนบันดาลให้ใครดีใครเลวใครสุขใครทุกข์ใครเจ็บป่วยใครมีสุขภาพดีใครโชคดีใครโชคร้ายตัวอารมณ์นั่นแหละหรือตัวฉากหรือตัวผืนนาอันนั้นแหละคือกรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของเราเองที่เราสำคัญผิดที่เราไปหลงยึดจริงๆมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรแต่พอเราหมายมั่นว่าอารมณ์เนี้ยเป็นเราพอมีความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วก็ความไม่พอใจนี้เป็นเราก็ขุ่นข้องหมองใจไปทั้งวันใช่ไหมเพราะเราคิดว่าโอ้ยความขุ่นข้องเนี่ยเป็นเราไอ้ตัวเนี้ยสำคัญมากเลยเนี่ยมานะเนี่ยมานานุสัยเนี่ยมันต้องไม่มีเราไงมันต้องมองให้เห็นว่าเป็นเพียงธรรมชาติอันหนึ่งรับรู้มาแล้วก็จะดับไปรับรู้มาแล้วก็จะดับไปแค่นั้นมองแค่นั้นมองเป็นตัวตนเมื่อไหร่ปัญหามีทันทีดังนั้นถ้าเราดูผังจิตมโนวิญญาณเนี่ยเราจะเห็นว่าฝั่งที่ไม่ใช่สังขตาธาตุเนี่ยคืออสังขตาธาตุก็เปรียบเหมือนกุมารกุมารีที่กำลังเข้ามาเล่นเรือนน้อยๆเรือนน้อยๆก็คือขันธ์ 5ที่เปรียบเหมือนเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินตราบใดที่กุมารกุมารียังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินคือขันธ์ 5เนี่ยเขาย่อมมีความอาลัยในเรือนน้อยๆเหล่านั้นเวลารูปแตกสลายเขาก็จะรู้สึกว่ารูปเขาพังไปด้วยเวลารูปป่วยก็รู้สึกว่าเราป่วยไปด้วยเวลาสัญญาสังขารเราแสดงซึ่งอารมณ์ใดขึ้นมาเราก็คิดว่าเรามีอารมณ์นั้นๆแบบนั้นจริงๆต้องมองเป็นการรับรู้เฉยๆรู้แค่นั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรานั่นคือเราจะเริ่มอยู่เป็นผู้มี
อำนาจเหนือคันลองแห่งจิตนะที่พุทธเจ้าบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตจิตเรามันจะคิดยังไงก็เรื่องของมันเราต้องรู้จักหยิบมันมาใช้เพราะมันไม่ใช่เราไงดังนั้นมันเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เราไปสำคัญว่ามันเป็นเราแล้วเราก็ทำตามมันเนี่ยปัญหามันเลยเกิดดังนั้นเราจะทำตามหรือไม่เนี่ยเราต้องเทียบเคียงดูว่าสิ่งนั้นทำไปแล้วเกิดความเดือดร้อนภายหลังไหมเบียดเบียนไหมถ้าไม่เบียดเบียนก็ค่อยทำเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นก็ทำอย่างนี้นั่นคือเราเริ่มมีอำนาจเหนือคันลองแห่งจิตละเรามีอำนาจเหนือกรรมและเหนืออารมณ์ใช่ไหมเราเป็นนายกรรมจะไปหาเจ้าเวรนายกรรมที่ไหนเราเนี่ยต้องเป็นนายมันนะเป็นนายอารมณ์ใช่ไหมตัวอารมณ์เนยอารมณะก็คือตัวกรรมคือตัวธาตุคือตัวธรรมังหรือธรรมาองค์ใช้หลายคำเนี่ยจำให้ดีคำพวกนี้ก็คือกรรมผืนนาทั้งนั้นแหละเวลาพูดเรื่องผัสสะจะพูดเรื่องมโนพูดเรื่องธรรมังมโนวิญญาณธรรมังนี่แหละคือกรรมนี่แหละอันนี้พูดว่าธรรมังไม่ใช้คำว่าเขตตังไม่ใช้คำว่าอารมณ์เห็นนะแต่ภาษาไทยจะใช้คำว่าธรรมารมณ์แต่บาลีใช้คำว่าธรรมังหรือธรรมาธรรมาก็เป็นพหูพจน์นะหลายตัวเพราะมันมีตั้ง4ตัวคือมีรูปเวทนาสัญญาสังขารแค่นั้นแหละนะไม่ได้มีอะไรนี่พูดในองค์ประกอบของภาษาจะใช้คำพูดแบบนี้พูดในการเข้าไปตั้งอาศัยก็จะเรียกธรรมังว่าจัตตโสวิญญาณัตถิติโยจัตตโสคือ4วิญญาณัตก็คือวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชทิติโยทิติก็คือที่ตั้ง4วิญญาณที่ตั้งเนี่ย4ที่ตั้งตั้งในรูปในเวทนาสัญญาสังขารถ้าตรัสอีกนัยยะหนึ่งธรรมังไม่ใช่จัตตโสวิญญาณทิติโยธรรมังเป็นเขตตังเขตตังก็คือหีนายะธาตุยามัชฌิมายะธาตุยาปณีตายะธาตุยาธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุปราณีตธาตุเลวก็ทำให้เกิดกามาพโวดังนั้นธาตุเลวเนี่ยก็เรียกอย่างว่ากามาธาตุกามาธาตุก็เป็นเหตุให้เกิดกามาภพธาตุปานกลางก็คือรูปธาตุเป็นเหตุให้เกิดรูปภพรูปธาตุหรือมัชฌิมายะธาตุยาปานกลางธาตุมัชฌิมายะธาตุยาตัวธาตุปานกลางเนี่ยถูกเรียกอย่างว่ารูปธาตุแล้วก็เกิดรูปภพเมื่อกี้ธาตุเลวนะหินายะธาตุยาคือกามธาตุทำให้เกิดกามภพอันนี้มัชฌิมายะธาตุยาทำให้เกิดก็คือรูปธาตุทำให้เกิดรูปภพปณีตายะธาตุยาธาตุปราณีตก็คืออรูปธาตุทำให้เกิดอรูปภพในก้อนเดียวมันมีหลายชื่อนะก็เลยพยายามมาเรียกให้รู้จักให้หมดนั้นเวลาเปลี่ยนชื่อเรียกเปลี่ยนคำอะไรเนี่ยเราจะได้เข้าใจตอกย้ำให้เข้าใจให้แน่นขึ้น3อันนี้นะดังนั้นธรรมังผัสสะมีมโนมีธรรมังมีมโนวิญญาณธรรมังเป็นจัตตโสวิญญาณทิติโยจัตตโสวิญญาณทิติโยก็เป็นธาตุ3ธาตุเลวธาตุปานกลางธาตุปานีมาพูดถึงจัตตโสวิญญาณทิติโยตัวแต่ละอันเนี่ยถูกเรียกว่าอารมณ์ที่พุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์เห็นนะเปลี่ยนคำว่ารูปแปลเป็นคำว่าอารมณ์รูปเวทนาสัญญาสังขารใช้คำเดียวว่าอารมณ์วิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยวิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยอารมณ์4ตัวเนี้ยเรียกด้วยคำเดียวว่าอารมณ์ก็ได้เรียกด้วยคำเดียวว่าธรรมังก็ได้เห็นนะเหมือนกันงั้นเวลาไปเจอพระสูตรนี้ใช้คำว่าอารมณ์ก็ให้เข้าใจว่าคือ4ตัวนี้หรือคือกรรมอันเดียวกันเข้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นกรรมคือธาตุตามธรรมชาติ
กรรมไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรดินไม่รู้เรื่องอะไรดินน้ำไฟลมไม่รู้เรื่องอะไรเป็นธาตุตามธรรมชาติแปรเปลี่ยนเกิดดับตลอดเวลามีวิญญาณมาตั้งพอวิญญาณมาตั้งก็เรียกเจตนาดังนั้นผืนนาที่มีวิญญาณไปตั้งถูกเรียกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดว่าเจตนาพระองค์ก็บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นคำว่ากรรมก็พูดได้สองแบบคือเจตนาก็ได้แล้วก็ตัวธาตุเพียวๆก็ได้ตัวธาตุเพียวๆก็คือตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารเพียวๆเลยก็เรียกว่ากรรมเหมือนกันกรรมมังเขตังไงแต่พอมีวิญญาณไปตั้งปุ๊บก็ถูกเรียกใหม่ว่าเจตนาเจตนาเนี่ยพระองค์บอกเจตนาปฏิทิตาปัฏฐานาปฏิทิตาทิติทิตาก็คือไปตั้งเจตนาไปตั้งหรือปรารถนาไปตั้งพระองค์บอกก็คือวิญญาณไปตั้งก็อันเดียวกันอีกดังนั้นเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั่นก็คือวิญญาณังกำลังปฏิทิตังตรงนั้นแล้ววิญญาณไปตั้งอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นเจตนาวิญญาณไปตั้งก็คือการที่ถ้าย้อนกลับมาก็เหมือนแสงส่องเข้าไปกระทบฉากเกิดรัศมีนั้นเมล็ดพืชไปตั้งก็คือการที่ลอยแดดไปตั้งบนฝาเรือนลอยแดดไปตั้งที่ดินลอยแดดไปตั้งที่น้ำอันเดียวกันลอยแดดตั้งที่ฝาเรือนแล้วพอฝาเรือนไม่มีแล้วลอยแดดมาตั้งที่ดินลอยแดดไม่ได้เป็นแผ่นของลอยแดดวิ่งมาแปะที่นี่นะถูกต้องไหมเอออันนี้ดูดีๆลอยแดดที่ฝาเรือนไม่ได้คงอยู่โดยไม่หายไปลอยแดดเปรียบเหมือนกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณตัวลอยแดดน่ะบาลีเรียกรัศมีรัศมีก็คือกิริยาที่รู้แจ้งดังนั้นลอยแดดเนี่ยที่แปะอยู่บนแสงส่องมาทางเนี้ยเกิดลอยแดดตรงนี้ลอยแดดไม่ได้คงอยู่เวลาฝาเรือนหายไปลอยแดดไม่ได้ลอยอยู่กลางอากาศแล้ววิ่งมาแปะที่ผืนดินแต่ลอยแดดจะดับแล้วจะมีลำแสงพุ่งต่อมาเหมือนเดิมแล้วมาชนผืนดินถึงจะเกิดลอยแดดใหม่นี้คือวิญญาณดับวิญญาณเกิดกิริยาที่รู้แจ้งจากอารมณ์หนึ่งต้องดับไปก่อนกิริยารู้แจ้งอันใหม่จะต้องเกิดมาดังนั้นกิริยารู้แจ้งหรือวิญญาณเกิดดับตลอดกิริยารู้แจ้งคือวิญญาณพระองค์จึงบอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเกิดเพราะเหตุปัจจัยดับเพราะเหตุปัจจัยดังนั้นลอยแดดที่ฝาเรือนตรงนี้เหตุปัจจัยคืออวิชชาก่อมโนขึ้นมามโนเกิดมนสิการนติโน้มไปชนฉากเกิดการรู้แจ้งวิญญาณรัศมีหรือการรู้แจ้งเกิดเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้เพราะมีฉากถ้าไม่มีฉากรัศมีไม่มีการรู้แจ้งไม่มีแต่ลำแสงเป็นธาตุรู้พร้อมจะรู้แต่ยังไม่ชนอะไรยังไม่ชนอารมณ์เมื่อชนปุ๊บเกิดอาการรู้แจ้งรู้ว่าสิ่งที่ชนเนี่ยคืออะไรคือรูปหรือเวทนาหรือสัญญาหรือสังขารดังนั้นเมื่อวิญญาณนี้เกิดเพราะเหตุปัจจัยอย่างนี้จะบอกเหตุปัจจัยว่านามรูปก็ได้จะบอกเหตุปัจจัยว่าเพราะอวิชชาก็ได้หรือเพราะมีมโนเพราะมีธรรมังมีมโนมีธรรมังจึงเกิดมโนวิญญาณก็ได้และเพราะเหตุปัจจัยดับไปฝาเรือนหายวิญญาณต้องหายด้วยอาจจะลืมนะถ้าฝาเรือนหายเนี่ยลอยแดดเนี่ยหายไปด้วยนะลอยแดดหายปุ๊บเนี่ยจะเหลือแต่ลำแสงนะและลอยแดดจะเกิดใหม่เมื่อมีการชนนะดังนั้นลอยแดดจะหายไปลอยแดดจะเกิดขึ้นลอยแดดจะหายไปลอยแดดจะเกิดขึ้นตลอดเวลาพระองค์จึงบอกว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเห็นนะดังนั้นความเร็วของการเปลี่ยนแปลงของวิญญาณจึงเร็วมากวิญญาณเกิดคือจิตเกิดปฐมังจิตตังอุปนังแรกจิตเกิดปฐมังวิญญาณังปาตุภูตังก็คือแรกวิญญาณปรากฏนั่นเองแรกที่วิญญาณปรากฏก็คือแรกจิตเกิดจิตเกิดก็คือวิญญาณปรากฏดังนั้นเมื่อรัศมี
ปรากฏขึ้นมานั่นก็คือจิตเกิดขึ้นจิตเกิดจิตดับจิตเกิดอีกจิตดับจิตจึงเป็นละหุปริวัตตังเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายก็เลยนึกออกว่าทำไมพุทธเจ้าบอกอุปมายากท่านเลยต้องใช้อุปมาของแสงใช่ไหมว่าแสงกระทบเกิดรัศมีหายไปปุ๊บเกิดใหม่ถ้าโยมเป็นคนคิดคนแรกโยมจะคิดออกไหมนี่ไม่มีทางเลยคิดไม่ออกเลยด้วยความเร็วขนาดนี้การปรากฏขึ้นการเล่าเหตุปัจจัยการเกิดขึ้นทำให้เราเข้าใจโหไม่ง่ายเลยยากมากซับซ้อนมากถ้าพูดถึงเนี่ยภาษาเลยบุตรบอกไม้พิงกันสองอันนี้อ่อนไปเลยนะใช่ไหมคนละเรื่องเลยนะ อุปมาเนี่ยคนละชั้นเลยเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้านี่เก่งมากเพราะว่าเวลาวิญญาณหายไปหลังจากนั้นการเกิดใหม่ต้องสื่อถึงความถูกต้องด้วยสื่อถึงความถูกต้องคือเป็นลำแสงและสื่อถึงความถูกต้องคือการมีการโน้มไปการโน้มไปคือตัณหาในการเข้ามาหาธาตุตัวธาตุเนี่ยคือตัวภพนั่นคือภวะตัณหาซึ่งต้องสอดรับกับพยัญชนะที่พุทธเจ้าจะใช้ความอยากในการได้มาซึ่งภพภวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้เห็นนะโอ้เข้าใจเลยทำไมระดับสัมมาสัมพุทธะถึงบอกหาอุปมายากมากแล้วพอเจออุปมาอย่างเนี้ยแต่อุปมานี้ยอมคิดดูว่าอยู่ในไหนอยู่ในเรื่องอาหารสี่อีกถูกซ่อนอยู่ในเรื่องอาหารสี่กัพพลีกาลอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารมาอยู่ในเรื่องอาหารสี่ซึ่งเรื่องอาหารสี่ถูกแตกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือมีนันทิกับไม่มีนันทิจะเอาอุปมานี้ไปอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเอาอุปมานี้มาอยู่ในกลุ่มของมีนันทิก็มีแต่การเจริญงอกงามไม่มีการดับใช่ไหมก็สร้างอุปมาไม่ได้ดังนั้นการมีนันทิจึงเป็นอุปมาสำหรับการเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเนี่ยจึงต้องใช้เรื่องของช่างเขียนน้ำย้อมแล้วก็มีผนังใช่ไหมมีผืนผ้าใบมีแผ่นหินมีน้ำย้อมช่างเขียนวาดรูประบายสีได้วิจิตจะวาดยังไงก็ได้ขยายไปเรื่อยแต่จะอุปมาการดับการเกิดของวิญญาณต้องมาอุปมาในฝั่งนันทิไม่มีถ้าไม่มีราคะนันทิตัณหาในกัพพลีกาลาหารผัสสะหารมโนสัญเจตนาหารวิญญาณอาหารแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามไม่ได้แต่ก่อนจะบอกว่าวิญญาณตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามไม่ได้มันไม่ใช่ดับทีเดียวไม่ใช่คนล้านคนละนันทิปุ๊บเป็นอรหันต์ล้านคนไม่ใช่ก่อนที่จะหมดนันทิมันก็ต้องยังมีนันทิหลงเหลือนั่นคือวิญญาณก็ต้องมีที่ตั้งอาศัยแล้วก็หายไปเพราะกำลังเดินมรรคคือละนันทิจึงทำให้เห็นการดับของวิญญาณและการเกิดใหม่ของวิญญาณอุปมานี้จึงต้องใช้ในมุมนี้ซึ่งทำให้มีการตั้งแล้วไม่ตั้งตั้งแล้วไม่ตั้งก็คือฝาเรือนหายไปผืนมาตั้งในผืนดินผืนดินหายไปตั้งในผืนน้ำผืนน้ำหายไปอปฏิติตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่ตั้งไม่ปรากฏก็เลยมองดูว่าแม้แต่เจออุปมาแล้วว่าจะใช้ตรงนี้ก็ยังจะต้องมาพิจารณาว่าแล้วใช้ในเชื่อมโยงในพระสูตรไหนมาใช้ในพระสูตรกับพระลีกาอรหันต์ต้องแยกอีกว่าใช้ในส่วนของนันทิหรือไม่มีนันทิโอ้โหใช่ไหมมันซ้อนหลายซ้อนมากเลยแล้วพูดทีเดียวความเท่อยู่ที่ตรงนี้อีกจุดนึงว่าบัญญัติทีเดียวเหมือนราชสีตะคุบเหยื่อครั้งเดียวต้องไม่พลาดใช่ไหมความเลิศความเก่งของพระพุทธเจ้าบางทีคนไม่เข้าใจตรงนี้เลยดูไม่ค่อยออกว่าเรื่องกัพพลีกาหะก
การาหาเนี่ยมันเกี่ยวกับวิญญาณเกิดดับยังไงในเบื้องต้นก็เลยมองมันไม่เกี่ยวนะมันไปอยู่ในพระสูตรนั้นนนนี่อะไรคิดไม่ทันนี่คิดไม่ทันนะเพราะมันซ้อนกันเยอะซ้อนหลายซ้อนแล้วพอดูนี่โอ้โหมันใช่เลยมันแผ่นรัศมีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแผ่นรัศมีวิ่งมาใช่ไหมฉะนั้นรอยแดดเนี่ยมันไม่ใช่คาเป็นแผ่นอยู่อย่างนั้นแล้วก็วิ่งมาหานี่ซะเมื่อไหร่แต่ปุถุชนเนี่ยเวลาเรานั่งรู้ลมหายใจจิตฉันวิ่งไปโน้นจิตฉันวิ่งกลับมาเนี่ยมิจฉาทิฏฐิเลยนะฉะนั้นจิตดับไปแล้วนู่นไปเกิดใหม่นู่นดึงกลับมาจิตโน้นดับไปแล้วนี่มาเกิดใหม่ตรงนี้นี่คือความจริงเป็นอย่างนี้จิตก็อันเดียวกับวิญญาณพอบอกวิญญาณก็ตะคุ่มตะคุ่มนะก็ไปเข้าใจแบบนั้นอีกใช่ไหมไม่ได้เข้าใจว่าเป็นกิริยาที่รู้แจ้งมันมีการปรุงแต่งไปหลายหลากหลายแบบแล้วก็พูดต่อบอกสอนกันต่อไปมันก็เลยข้อธรรมก็เลยคลาดเคลื่อนลักษณะเนี้ยธรรมปฏิรูปพระธรรมคลาดเคลื่อนคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงดังนั้นการจะสิ้นกรรมจะหมดกรรมจะแก้กรรมแก้ไขได้เนี่ยวิธีเดียวคือมรรคมีองค์8นะการรู้อริยสัจ4รู้อิทัปปัจจยตาการที่เราพยายามทำตนให้เป็นอริบุคคลให้ได้อันนี้แก้ได้เพราะการแก้ก็คือการถอนความยึดมั่นออกจากกรรมนั่นเองออกจากที่ตั้งวิญญาณ4ออกจากขันธ์5ถึงบอกว่าเวลาออกจากขันธ์5เมื่อไหร่เนี่ยระบบของกรรมไม่มีสังคตาธาตุไม่มีเมื่อไม่มีสังสารวัฏก็ไม่มีอย่างนี้เรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเห็นไหมพอเรามีองค์ความรู้อย่างเนี้ยแล้วเราไปเทียบกับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์อังกฤษเคมีชีวะอะไรที่เราเรียนมันไร้สาระสิ้นดีเลยใช่ไหมมันหมดความหมายไปเลยใช่ไหมโอ้นี่มันยิ่งใหญ่กว่าเยอะมันครอบโลกธาตุเลยนั้นเวลาท่านตถาคตครอบงำโลกได้แล้วในเข้าใจโอ้โหใช่นะโลกมันโหมันแค่นี้เองท่านเนี่ยครอบโลกธาตุเลยใช่ไหมรู้หมดอะโลกธาตุเป็นยังไงรอบรู้เนี่ยเข้าใจทำไมท่านใช้คำแบบนั้นซึ่งโอ้โหมันดูยิ่งใหญ่ซึ่งก็ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าเห็นหมดทุกแง่มุมของความเป็นโลกโลโกและตรงนี้คือความมืดความบอดคืออวิชชาหลุดเข้ามาพวกเนี่ยมืดบอดทันทีเลยมืดบอดโดยความเป็นตัวตนคือสำคัญผิดว่านี้เป็นเราเท่ากับว่าที่เห็นว่าลืมตาอยู่นี่หลับตากันทั้งนั้นนะเนี่ยพวกเนี่ยหลับตากันทั้งนั้นนะเนี่ยอันนี้ลืมตาปลอมๆเนี่ยยังฝันอยู่ยังฝันนี่หนึ่งคืนอวิชชานะยังไม่ตื่นนั่นคือระหว่างที่เราท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยทำยังไงจะท่องเที่ยวได้สบายไม่ลำบากท่านก็เลยให้เราทำกุศลไงใช่ไหมเจริญสติปัฏฐาน4เจริญอานาปานสติรักษาศีลให้ทานอะไรก็ว่าไปทีนี้กุศลมาเป็นชุดเลยกุศลกรรมบท10ก็มาครบเลยให้เราเลือกทำชีวิตในการท่องเที่ยวจะได้ผาสุกหน่อยเนี่ยถ้าคนเข้าใจอย่างเงี้ยก็จะไม่มีคำถามมันแล้วกรรมมันหายไปไหนมันหายไปทั้งกรรมดีกรรมเลวนั่นแหละหายไปทั้งก้อนเลยหายหมดพอนิพพานคือดับเย็นฉันทะราคะดับเย็นนันทิดับเย็นตัณหาได้อุปทานในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่มีระบบกรรมก็ไม่มีกรรมก็เป็นสมมุติไปแต่อรหันต์เนี่ยเวลาเป็นอรหันต์ก้อนกายนี้ไม่ได้เป็นอรหันต์ก้อนกายก็เป็นก้อนกายก้อนกายก็เป็นขันธ์5ก็รับกรรมไปสิใช่ไหมดังนั้นก้อนกายก็ป่วยก็เจ็บก็หิวกระหายเหนื่อยอ่อนล้าสมบูรณ์แข็งแรงตามเหตุตามปัจจัยของก้อนกายมัน
ม่ใช่ว่าอรหันต์ก่อนกายต้องเนียบหมดใช่ไหมดังนั้นก่อนคนคนนั้นเป็นอรหันต์ไม่รู้ว่าคนคนนี้ทำอะไรมาในอดีตนะอัตภาพสุดท้ายก็รับไปสิใช่ไหมเลือกไม่ได้ทำมาแล้วสร้างมาแล้วต้องยาวไกลใช่ไหมดังนั้นตรงนี้ก็จะชี้วัด 100% ก็เลยไม่ได้นักเพราะว่าถึงแม้เขาจะทำสมาธิตลอด100ปีแต่ก่อนนั้นน่ะมันอกุศลมูลตลอดสังสารัตกับกุศลมูลตลอดสังสารัตเราไม่รู้ไงดังนั้นใครโดนอะไรก็รับๆไปเถอะอย่าไปกังวลใจเลยเอาใจเราหลุดออกมาพอใช่ไหมหลุดจากการตั้งอาศัยแล้วทำสัตตานังให้มันฉลาดให้มันหลุดพ้นพอแล้ว